ล้นกล้าวเผ่าไทยสุดทุ่งตัวจริงวันนี้พบกับเทวดาเพลงศิลปินแห่งชาติชนละทีทานทองนิดนึงที่ผมอยากจะบอกหนูๆและหลานทั้งหลายที่เป็นนักแต่งเพลงภาษาไทยคุณต้องแข็งแรงนะคุณจะแต่งเพลงได้ดีภาษาไทยต้องแข็งแรงนะครับจำเอาไว้นะครับถ้าภาษาไทยไม่แข็งแรงอย่าแต่งเพลงภาษาวิบัติหมดกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official ชีวิตที่ถูกบันทึกบนเส้นทางแห่งความสำเร็จผลงานจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นตำนานลูกทุ่งตัวจริงสนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยะประกันภัยโทร1736สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยครับช่วงเวลาจากนี้ไปช่วงเวลาการตามติดชีวิตลูกทุ่งตัวจริงครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลูกทุ่งตัวจริงนำท่านมาพบกับศิลปินนักประพันธ์เพลงมือทองมือทองจริงๆปั้นใครก็ดังสายันสัญญาให้โด่งดังในอดีตจอนลักษลักใจเสรีรุ่งสว่างสุนารีราศีมาแม้กระทั่งชัยยามิชัยใครต่อใครอีกมากมายหลายๆเพลงล้วนแต่ใช้เพลงของครูเพลงท่านนี้แหละครับเจ้าของสมญานามเทวดาเพลงศิลปินแห่งชาติชลธีทานทองครับอยากเป็นแม่มแล้วต้องมานั่งเจ็บใจกล่อมโลกเดียวได้ให้หายวังเวงฉลอมเสียงเพลงไปบนโลกร้อนกินข้าวน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สะสวยบ้านน้องใจร่ำใจรวยมีแต่กุ้งยังคู่ป่าดาวคู่ฟ้าหินผาคู่คู่เขาเขียวที่เป็นหนุ่มอันนี้ได้มีโอกาสได้พบร่างกายสุขภาพยังแข็งแรงอยู่84ปีที่ผ่านพ้นมาเริ่มตั้งแต่เยาว์วัยเขาบอกลำบากมากโอ้โหตอนแม้กระทั่งตอนที่คุณแม่คลอดมาเขาบอกตกเลือดด้วยใช่ไหมตกเลือดตอน6เดือนตอน6เดือนก็ไปคลอดกลางทุ่งนาเกี่ยวข้าวอยู่หลุดออกมาเลยเกี่ยวข้าวอยู่ป้าคิริ้วจะทำผ้าอ้อมก็ไม่มีชีวิตในวัยเด็กนั้นลำบากเรียนหนังสือก็ไม่เคยสูงนักนะฮะเพราะว่าครอบครัวยากจนใช่จนถ้าดงปะถุงไปโรงเรียนนะผมอ่ะมันจนขนาดนั้นเข้าป่ากินอ้อยไม่มีกลางวันอาหารกลางวันไม่มีกินกินอ้อยงานสมัยนั้นก่อนที่มาเป็นครูเพลงก่อนที่จะมาเป็นนักร้องที่ใฝ่ฝันก็ตามทีเนี่ยกรรมกรแบกหามเป็นมาแล้วทุกอย่างฮะทุกอย่างที่เป็นเงินเคยอยากจะเป็นนักมวยด้วยต่อยมวยก็ต่อยเพราะตัวใหญ่เนี่ยใช่ต่อยต้องเป็นนักเรียนถ้าต่อยกันจริงๆนี่ต้องเป็นเฮฟวีเวทนะต้องเป็นนักเรียนต่อยรุ่นไฟเวทไฟเวทตอนนั้นยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่เป็นแชมป์ด้วยนะตอนนั้นนะชอบทำไมถึงชอบมวยตอนนั้นถึงอยากจะชกมวยคือชีวิตผมมันผจญภัยตลอดไม่เคยสบายต่อสู้คือพอไปโรงเรียนผ่านมาก็ผ่านเจ้าถิ่นเจ้าทางต่อยกับพวกเด็กข้างทางตลอดอ่ะเคยเล่นลิเกด้วยเล่นลิเกตอนหนุ่มๆก็หน้าตาดีนะครับตัวสูงอะตัวสูงใหญ่เอาไปเขาไปจับไปลำแล้วพอเล่นจริงเขาลำเหมือนกับอะไรไม่รู้จริงการเขาบอกไอ้ห่าเอ้ยตัวกันรอสูงๆแต่ลำเหมือนอะไรลำเหมือนยากโชคมวยเคยเชียร์ลำวงด้วยเคยเป็นนักร้องเชียร์ลำวงตีกันเจ๊โก้ถ้าบ่อยขี้เมาตีกันตอนนั้นชื่อวงตั้งวงอะไรดาวทองผมเป็นกองเชียร์
อ๋อกองเชียร์กองเชียร์บางทีคนรำก็ตีกันเองผมก็ลงไปสมรงกับเขาอยู่ข้างล่างไปห้ามเขาแต่ว่าโดนลูกหลงก็เลยเล่นกับเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นตอนนั้นเคยคิดไหมว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรกันแน่คลำหาตัวเองไม่เจอถามตัวเองกันตลอดคุณจะเดินไปทางไหนวะเนี่ยครับคืนนี้นอนที่ไหนยังถามตัวเองบ่อยครั้งแล้วจะมาเดินไปไหนแล้วจะทำอะไรชีวิตถึงจะมีสุขกับอย่างที่เขาทำกันบ้างที่เขาเดินเขาแต่งตัวหล่อๆสวยๆเดินเขาทำอะไรกันครับเคยถามได้แล้วบ่อยๆแต่ก็ไม่มีคำตอบให้กับตัวเองเนี่ยก็สู้ไปผมแบกท่อประปาอยู่สามเสียนตั้งหลายปีนะสามปีได้ข่าวว่าครูเนี่ยเคยอยากจะเป็นนักร้องวงสุรพลสวัสดิ์เจริญด้วยใช่วงสุรพลเขาดังมากตอนนั้นครับตอนนั้นดังมากอยู่แถววงเวียนใหญ่ครับครับไอ้ผมเองผมก็เป็นคนชอบร้องเพลงฝันว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นนักร้องคงจะได้สตางค์แต่งตัวหล่อๆเขาบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับทำยังไงก็ไม่ได้ไปสมัครเขาก็ไม่เอาไปร้องให้ความพี่พลฟังเรียกกับพี่พลนะเพราะแกแก่กว่าเจอตัวจริงไหมตอนไปสมัครเจอตัวสุรพลไหมตัวเจอแกมาทำไมวะไอ้หนุ่มครับบอกจะมาสมัครร้องเพลงครับก็ไหนร้องไปพอร้องไปแกก็สั่นหัวเออก็ไปทำอะไรก่อนเห็นบอกเจอกับสุรพลแล้วทำท่าจะมาอยู่วงสุรพลนี่แค่3วันก็ออกเลยตอนหลังๆเนี่ยผมไปอยู่สระบุรีอยู่กันไอ้อยู่ล่าลีกันนะแล้วรู้จักกับหมอแสวงนะครับเป็นเพื่อนรักกับสุรพลสมบัติเจริญครับเพื่อนรักกันมากแล้วผมก็อยู่ที่ตำบลอยู่กันนะน่ะก็ชอบไปร้องงานวัดงานบวชแกก็ไปฟังผมร้องแกก็ชอบใจผมร้องเพลงแกก็จับผมเนี่ยไปฝากสุรพลเห็นว่าเพื่อนมาฝากเขาก็เอาครับเอาละผมว่าถ้าเส้นผมสมัครแล้วเขาไม่เอาหรอกฮะแต่ว่าหมอแสวงไปฝากเขาเอาผมก็ไปอยู่ได้เพียง3วันเขาก็ไล่ผมออกครับทำไมถึงไล่ออกเพราะว่าไปไม่ทันเขาสุรพลเป็นคนเจ้าระเบียบนะฮะเวลาดนตรีเล่นปังเนี่ยนักร้องทุกคนต้องสวมสูทแล้วอยู่หลังเวทีครบต้องพร้อมต้องพร้อมเป็นคนมีระบบมีระเบียบเขาเป็นทหารครับไอ้ผมเนี่ยดนตรีเล่นตูมผมยังดูอยู่บนรถเมย์คือรถจากลาดลีกว่าจะถึงที่เล่นเขาเนี่ยนานและจำนานไม่จำนานพื้นที่กับหลงไปอะไรไปครั้งแรกเขาก็ให้อภัยก่อนทีหลังจะมาช้านะโอเคแล้วร้องกลับไปครั้งที่สองก็พยายามดีก็กระเตือนอีกครั้งที่สามเขาไม่ยังไงนะเขาไม่พูดกับผมแต่เขาเขียนจดหมายเล็กๆมาใส่มือผมเนี่ยใส่มือปั๊บแล้วก็เอาค่าราชตังค่าร้องวันนั้นนะให้มาประมาณ150บาทหรือไงอ่ะกับกระเป๋าผมก็ไม่ได้อ่านละผมก็ให้ไพวันอ่ะไพวันก็รู้จักกันอ่ะเขาไปให้ไพวันฝากไอ้ไพวันให้พี่พลก็เอาเด็กหนังสือเล็กๆมาให้ฉันเก่งเห็นว่าไงวะไอ้วันเขาเขียนไอ้บ้าเขาไล่มือออกแล้วนึกว่าจดหมายรักก็ในนี้เขาเขียนว่าไงด้วยผมไม่จ้างคุณแล้วถือว่ายื่นซองขาววันนั้นแล้วก็เขายื่นซองไอ้วันนี้ก็ว่าไอ้บ้าเขาไล่มือออกแล้วก็บอกแล้วจากนั้นพอออกจากวงสุรพลสมบัติเจริญอยู่ได้แค่3วันครับไปอยู่กันน้าอีกดูพักใหญ่ๆเนี่ยวงดาวกระจายไปเล่นดนตรีที่ลาลีแล้วเขาประกาศสมัครร้องผมก็ไปสมัครก็ดูกันดาวกระจายก่อนดาวกระจายก็เคยอยู่กับเทียนชัยสมยาประเสริฐด้วยอยู่มาก่อนอยู่ก่อนอยู่มาก่อนเขาไล่ออกอีกเทียนชัยสมยาประเสริฐตอนนั้นเข้าไปอยู่เป็นหางเครื่องด้วยใช่ไหมเป็นหางเครื่องเป็นข้างบนอ่ะเป็นทุกอย่างอ่ะเป็นทุกอย่างเป็นประตูหรือคือผู้เก็บคนเจ็บประตูเป็นคอนวอยเป็นทุกอย่างครับทำมาเพื่อให้เขาให้ได้ข้าวกินไปวันๆอ่ะครับแล้วที่เขาไล่ผมออกเพราะอะไรเพราะว่ารถดนตรีจะไปเล่นปากใต้ครับออกจากดำเนินสะดวกประมาณตีหนึ่งครับตียาวจะไปเล่นชุมพรก็ตียาวไปถึงลาบรีโค้งสารเจ้าแม่กันจันฝนมันตกแล้วโค้งแล้วรถเอาไม่อยู่ร่วงคว่ำเลยเส้นชัยหัวแตกพองสีหายไปละฮะครับแล้วก็นักร้องในคณะร่างข้างๆผมเนี่ยมันชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วบอกสร้อยหายไปบาทครับที่คอขาดหายไปแล้วผมนั่งข้างมันหาว่าผมเอาไปอ๋อพอโถเราจะเอาชีวิตไม่รอดอยู่แล้วครับผมบอกเฮ้ยมันไม่รู้เรื่องมันกระตู่ผมเนี่ยพี่เทียนเขาก็เชื่อเทียนชัยเขาก็ไล่ผมออกเลยออกจากเทียนชัยก่อนที่มาอยู่กับสำเนียงม่วงทองใช่เรือมารักสักคนถ้าจริงไหมฮะตอนนั้นจะดังแล้วจะแยกพวกก่อการกบฏพวกก่อการใช่ไหมถูกต้องพวกกบฏพวกกบฏสนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยะประกันภัยโทร1736ตอนนั้นจะไปเข้าไปเป็นนักร้องจะเข้าไปเป็นนักร้องรวมดาวกระจายเขาประกาศเอานักร้อง2คนผู้ชายผู้หญิงผมก็ขอหน้าผมเนี่ยขอตังค์เขาไปสมัคร
ประกวดร้องเพลงก็ให้เข้าไปนาก็ขายถั่วให้สองถังตังไม่มีอ๋อขายถั่วเป็นข้าวรถไปค่ารถไปค่าผ่านประตูแต่ก่อนมีผ่านประตู10บาทเขาให้ผมไป24บาทเอาดนตรีมาเล่นมาปิดวิกใช่ปิดวิกก็เลยขายถั่วไป2ถัง2ถังเพื่อจะให้น้องชายเอาไปค่าไปค่าประตูค่าประตูมาสังฆาสมัครร้องเพลงครับให้ผมไป24บาทก็ดีใจแล้วไปแล้วไปตะหูค่ำเลยครับในยุคนั้นครูสำเนียงม่วงทองกำลังตั้งวงรวมดาวกระจายซึ่งเป็นรวมดาวกระจายนี่ดาวต่างๆที่กระจายมาจากจั่วราษฎร์โพธิ์ไพรวันพงศ์ศรีตัวดังๆอยู่นั่นฉะนั้นชัยชนะบุญโชคช่วยอยู่นั่นฉะนั้นแหละโชติชันทองนี่ครูสำเนียงม่วงทองเป็นคนตั้งให้เป็นคนตั้งจริงๆแล้วชื่อจริงของอาจารย์คือสมนึกทองมาทองมาครับชื่อไทยครับครับครับก็ไปสมัครก็ได้ครับบังเอิญได้ที่หนึ่งประกวดได้ที่หนึ่งครูก็รับสมัครก็รับเข้าไปก็ดีใจว่าจะได้เป็นนักร้องแล้วสตงค์ตังค์จะมีบ้างก็ไปอยู่กับท่านไปอยู่3ปีแรกไม่ได้ร้องเพลงเลยเขาใช้ทำเลยเจ็บประตูก็ผตากระจิโก้มีแค่นั้นหน้าที่ผมผมก็ถามพอปีที่3ก็ย่างกับปี4ผมถามครูครับผมจะได้ร้องเพลงไหมเนี่ยครูก็บอกแกทดสอบผ่านแล้วเขาทดสอบผม3ปีความน้ำอดน้ำทนใช่ครับแกก็ให้ผมขึ้นร้องเพลงครั้งแรกเลยที่แก่งกอยร้องคนที่3ครับแล้วได้ค่าตัว45บาทครับเพิ่งได้เป็นครั้งแรกที่นั่นน่ะ45บาทแกก็บอกว่าต่อไปนี้แกร้องคิวคนที่3ตลอดไปนะเพราะคนชอบเวลาผมร้องอ่ะแกคนสมัยนั้นจำได้ไหมร้องเพลงของใครของชัยชนะบุญโชติดอกดินตะวินฟ้าอ๋อบุญคาไม่ถึงเจ้าจึงได้เปลี่ยนแปรผันเพลงผสมแหล่ครับนั่นแหละนั่นแหละไปร้องแล้วเสร็จแล้วก็ร้องประจำจากนั้นมาอยู่มาเรื่อยๆผมเลื่อนฐานะมาเป็นพิธีกรบนหน้าเวทีเขาเห็นว่าผมพูดเก่งไงเฮ้ยแกไปเป็นพิธีกรด้วยฮะถ้าทางกันบุคลิกดีสาวๆชอบวางกันได้หนุ่มๆนะเพราะสาวชอบผมก็เป็นพิธีกรทำหน้าที่ได้ดีขยับค่าตัวมาเป็น150บาทแล้วต่อไปก็อยู่ไปเรื่อยๆครูก็ขึ้นได้250ฮะ250เสร็จแล้วไปถูกไล่ออกที่พิษณุโลกอยู่มาสักพักเดียวยังไม่ถึงปีเลยปี2510อ่ะปลายปีโดนไล่ออกตอนนั้นหาว่าชลธีน่ะจะไปตั้งวงใหม่ oh. จะรุ่งแดนบุรีรัมย์จะไปตั้งวงใหม่ทีนี้ผมก็ไม่รู้เรื่อง สมภพไปตั้งวงใหม่มีรุ่งระวีน้องแคประสบโชควีลาศในกลุ่มนี้ห้าคนเนี่ยนะไอ้ผมไม่เกี่ยวผมเป็นนักดนตรีมันดนตรีมันกระจอกในวงใช่ไหมแต่ไอ้สามสี่คนน่ะมันเป็นระดับนำวงจะนำวงนำวงก็บอกอ่ะมันในเมื่อไอ้แดนเองไปก็ประยงก็ต้องไปด้วยเพราะเองมาด้วยกันเขาก็เลยไล่ไปทั้งคู่วันนั้นไล่ออกทั้งหมดเลยแต่ว่าเรากลับจากพิจิตรโลกอ่ะมีอยู่3หน่อคือมีชลธีทันทองแดนบีรัมกับผมแล้วจริงไหมฮะตอนนั้นจะไม่ดังแล้วจะแย่มันจะดังอะไรผมดังที่ไหนผมคนไม่รู้จักผมบอกครูผมดังที่ไหนผมจะไปรอดที่ไหนผมบอกจะครูผมจะไปไหนผมยังไม่รู้เลยเฮ้ยแกมีคนบอกแล้วก็จะไปตั้งวงมึงแกออกไปเถอะแล้วว่าไม่ตัดทางปล่อยวัดนะปล่อยกลางทางเลยประมาณนั้นแหละครับก็ปรึกษากันมาจากพี่โลกว่าเฮ้ยจะไปทำอะไรกินกันวันนี้เราสามคนเข้ามาถึงกรุงเทพก็ไปเช่าบ้านอยู่หารับรอหารับงานที่เขาจรๆมาได้บ้างไม่คิดไม่ได้บ้างอะไรอยู่ไปเรื่อยๆทำไมแดนบุรีรัมย์กับปริยงชื่นเย็นโดนพร้อมกับอาจารย์ด้วยก็ถูกข้อหาเดียวกันไงข้อหาเดียวกันร่วมกันสมหัวตั้งวงพวกก่อการกบฏพวกก่อการใช่ไหมพวกกบฏพวกกบฏแต่แล้วมันไม่จริงฮะเราไม่รู้จะไปไหนเพราะมันไม่ดังอ่ะดังที่ไหนเล่าก็เลยตอนนี้เลยต้องจำเป็นต้องตั้งจริงๆละเพราะไหนๆก็โดนออกมาแล้วใช่ออกมาตั้งจริงอยู่ได้ปีเดียวจริงเป็นหนี้สินกันมากมายเลยตอนนี้โอ้ที่หนักหนาเลยเอาละตอนนี้ชีวิตเลยยุ่งละอยู่ต่างคนต่างไปครับแต่กับทางตะเทนมึงไปทางแดนไปทางประโยงไปทางผมก็ไปทางต่างคนต่างเอาตัวรอดไปผมก็ไปขึ้นมาวงนั้นวงนี้พอได้กินได้อยู่บ้างนิดหน่อยไปยังไงไม่รู้แล้วก็ไปได้เมียได้ข่าวว่าจะไปอยู่แก่งเสือเต้นด้วยแก่งเสือเต้นบ้านพ่อตาอ๋อบ้านพ่อตาอ๋อได้เมียแล้วแล้วไปอยู่กับบ้านพ่อตาใช่เพราะอยู่ไม่ไหวแล้วกรุงเทพเพราะค่าชาวบ้านค้างก็3แล้วไปอยู่แก่งเสือเต้นมันบ้านป่าเลยนะผมไม่ใช่ป่าหรอกบ้านดงโจรเลยเนี่ยอาณาเขตมันติดกับลำนาลายครับพวกนั้นเพชรบูรณ์เรานั้นโจรทั้งนานฮะแถวนั้นต้องถือว่าไกลพื้นที่โอ้โหจ่ายมากผมอาจารย์ไม่มีทางเลือกก็ต้องไปอยู่ละต้องไปอยู่เสร็จแล้วอ่ะเราเป็นลูกเขยคนรวยเขาก็รวยนะครับเขาให้ไปไทยไหนก็ต้องไปเขาบอกเองเอาจิ๊บคันนี้ขี่ไปตรวจกระโพดไล่กระโพดชาลูกไล่มีอะไรก็กระโพดได้อะไรให้เก็บเข้ามาผมก็มีหน้าที่ส่งกระโพดไปโลท่าเรือครับไปทำกระโพดก็สักข้าวตอกกระโพดตกหายสักสิบลูกแม่ยายด่าทั้งคืนเลยผมมันจะมาล้างมาผ่านกูทำอะไรอะไรนู่นนี่ผ
ชีวิตฟังดูแล้วมันรันทดจริงๆเลยโอ้โหสาหัสกันมากผมบอกโอ้โหคนจนนี่เป็นอย่างนี้หรือวะต้องมารองรับอารมณ์ของคนรวยๆอย่างนี้เหรอนึกในใจเราไม่ได้ทำผิดซะหน่อยแต่ว่าบังเอิญมันไม่ได้ตั้งใจนะครับเขาละผมวันหนึ่งผมคิดบอกว่าไปตายอันดับหน้าดีกว่ากับกรุงเทพดีกว่าก่อนจะเข้ามาลืมเรื่องเล่าข้ามไปก่อนจะเข้ามาอยู่กับบ่าวตาผมทิ้งเพลงไว้สองเพลงให้อยู่ในไอ้คนเด็กคอยาวๆที่ปั้นน้ำมันบุคโลมีทิ้งไว้สองเพลงสองเพลงก่อนจะทิ้งสองเพลงนั้นตอนอยู่กับครูสำเนียงได้ข่าวว่าครูเป็นคนแต่งพอหรือยังของสอนคลีพอหรือยังอันนั้นแน่รอบตรงอีตรงนั้นอกหักอกหักอยู่กับครูครับแล้วชอบสาวในวงหัดแต่งเพลงแรกในชีวิตครับทำไมผมถึงชอบแต่งเพลงเพราะผมอยู่โรงเรียนผมชอบเขียนกราบกรโคงฉันผมชอบภาษาไทยอ่ะอยู่กับครูก็แอบมองครูแต่งเพลงแล้วก็เอาได้ที่เราเรียนมาเรียงถ้อยร้อยความเอาอย่างครูขึ้นยังไงครูบอกเพลงมันมีอย่างนี้นะเพลงลูกทุ่งมันมีอะไรเพลงสี่ท่อนกลอนสี่หัวร้องแต่งใจอย่างนี้อะไรอย่างนี้มีท่อนหนึ่งท่อนสองแล้วท่อนแยกผมก็จำครูมาแต่งอย่างนั้นก็แล้วเรามีพื้นภาษาไทยอยู่แล้วด้วยใช่ก็เลยไปเร็วเลยไปเร็วครูก็บอกเฮ้ยผมก็ไปแต่งเขาดูนะไอ้ครูอ่านเฮ้ยเขาท่าดีจะเป็นนักแต่งได้นะว่าภาษาดีอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นตัวเองเป็นนักร้องด้วยแล้วแต่งเพลงพอหรือยังทำไมไม่ร้องเองทำไมถึงกลายเป็นสอนครีลีผมร้องแล้วมันไม่ถูกกับเสียงผมอ๋อมันหวานมากเพราะว่ามันหวานมันเศร้าไอ้ผมเสียงห้าวมันควายมันก็ไม่ถูกกันใช่ไหมเพลงถ้าไม่ถูกกับคนร้องมันก็ไม่ดังนะไม่ดังมันต้องเขาเรียกว่าต้องเข้าปากต้องเข้าปากคุณเข้าร้องเสียงใช่ใช่ถูกต้องต้องเข้าร้องเสียงมันไปตรงกับสอนอีรีพอดีครับถ้าใครสอนอีรีเข้าไปก็ดังตอนดังมีคนรู้ไหมว่าคนแต่งชื่อชลธีทานทองมีคนรู้แล้วทำยังไงฮะตอนนั้นก็หลังๆมาก็อาจจะรู้เพราะผมโวยวายมันเป็นเพลงผมสอนอีรีมันเป็นใส่ชื่อตัวมันแต่งว่าผมแต่งเพลงพอหรือยังเองสมัยนั้นน่ะสับสนในเรื่องนี้เยอะนะใช่ถึงเป็นคดีความกันครูก็เคยเป็นคดีความกับใครต่อใครเนี่ยใช่บางทีไปถูกอุปโลกโมเมมั่วใช่ครับแล้วยังไงแล้วโวยแล้วว่าแล้วยิ่งยงสนิทญาติครับเป็นคนเคลียร์ก็เคลียร์เรื่องเพลงนี้เคลียร์เรื่องเพลงพอหรือยังก็เรียกสอนกิรีมาเรียกผมไปก็พูดกันเรียกสอนกิรีเขาก็รับสารภาพว่าผมเป็นคนใส่ชื่อผมแต่งเองผมไม่รู้ว่าใครแต่งก็เลยรับสารภาพว่าไม่ใช่เดี๋ยววันนี้เขาแต่งเองพี่เองยงก็เลยรับรู้สอนกิรีจ่ายผมมาพันหนึ่งโอ้มากเยอะนะพันหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาแต่งกัน500บาท300บาทครับโอ้ยดีใจได้พันหนึ่งแล้วสอนกิรีบอกว่าพี่แต่งเพลงหวานดีจังแต่งให้ผมอีก10เพลงดิเขาบอกอุ้ยเราก็ดีใจว่าคนดังจะให้เราแต่งเพลงให้แล้วก็ให้เห็นทางแล้วพอจะได้เงินบอกว่ารับปากจะแต่งให้ผมก็เริ่มหัดแต่งเริ่มชีวิตเริ่มต้นของการเป็นศิลปินแต่งเพลงเริ่มแต่งเพลงนั่นสอนกิรีเป็นคนลูกค้าคนแรกจุดประกายจุดประกายลูกค้าให้ผมก็เริ่มแต่งเลยแต่งได้ไม่5-6เพลง5-6เพลงก็เย็นวันหนึ่งผมนั่งกินข้าวอยู่บ้านเช่าเปิดวิทยุเล็กๆฟังไปเรื่อยนะแล้วทันทีที่โฆษกประกาศตอน6:00เย็นครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเป็นที่น่าเสียดายว่าเมื่อคืนนี้ประมาณ2:00สอนคิรีศรีประจวบเจ้าของเพลงพอหรือยังน้ำท่วมได้ถูกรถชนตายที่กำแพงเพชรอ้าวแล้วตกใจเลยผมว่าแล้วเพลงกูแต่งไว้6เพลงแล้วใครจะร้องใครจะร้องวะเนี่ยกูจะไปให้ใครชีวิตของครูนี่มันโลกเหินเหลือเกินมันตีลังกามันบอกไม่ถูกเจอนักร้องดังจะแต่งเพลงง่ายก็ร้องมาตายอีกพลิกผันเรื่อยๆเสร็จแล้วไม่รู้จะให้ใครร้องก็เก็บไว้ท่านหมดหวังทีนี้แล้วก็ตัดสินใจอดอดๆยังอยากก็เลยตัดใจไปบ้านนอกไปอยู่กับพ่อตาตอนนั้นก่อนไปก็ยังมีทิ้งอยู่2เพลงเพลงของจะทิ้งให้เด็กคนเนี้ยไปที่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันบุคโลบุคโลนะครับไอ้ผมเดินเข้าห้องน้ำได้ไอ้เด็กคนเนี้ยมันร้องเพลงพอหรือยังแล้วมันล้างรถไปด้วยไงแล้วพอทีนะคุณกาลูนผู้ชายต้องล้างรถไปด้วยแล้วเสียงมันดีอ๋อครูฟังเสียงแล้วใช้ได้ฟังเด็กเนี่ยก็เลยให้ไป2เพลงให้ร้องเขาถามว่าไอ้หนูมึงอยากเป็นนักร้องไหมหาเสียงดีดีกว่าเราเนี่ยอยากสิพี่มีเพลงไหมบอกมีจะมีในทุนไหมล่ะมีครับมันก็พาผมไปหาในทุนที่อยู่ในออฟฟิศตอนน้อยอีกนั้นแล้วผู้ชายคนนั้นคือสายันสายันสัญญาสายันสัญญาลูกสาวผู้การกับแหม่มปลาร้าดังระเบิดดังระเบิดในบ้านยังล้างรถอยู่เชื่อไหมในช่วงนั้นลูกทุ่งโปร่งมากโปร่งไม่มีใครเลยเกิดมาไม่มีเด่นเลยไอ้นี่ทะลุกวางป้องมายังไงรู้มาเลยสายันสัญญาหมุนไปที่ไหนก็เกิดมาโจรทุกเรื่องทนน้อพลตำรวจเดี๋ยวก็พลตำรวจเดี๋ยวก็พลตำรวจทุกคลื่นเลยอะเพราะแล้วตอนนั้นเราไปอยู่แก่งเสือเต้นแล้วไปอยู่แก่งเสือเต้นแล้วได้ยินเพลงนี้ดังความรู้สึกตอนนั้นบอกว่าเอ้ยเป็นเพลงกูดีกว่าเนี่ยไอ้ห่าเราหนักกูมันจะดังมั้งยังบอกอยู่บอกกับตัวเองถ้ากูเด็กคนนี้จะดังกว่านึกในใจ
เสร็จแล้วเนี่ยครับสักพักใหญ่ไอ้มนเมืองเหนือมันตามไปหาผมที่แก่งสะเต้นเจอผมเรียกพ่อพ่อรู้จักกันมาก่อนรู้จักกันรู้จักกันมาก่อนพ่อมาอยู่ทำไมในป่าในดงก็ตามหากันในควักเพลงพอหรือไอ้เพลงลูกสาวลูกสาวลูกกายกันในปลาดังน่าดูแล้วก็ตามหาแล้วให้เขาไว้แค่2เพลงแล้วเพลงอัลบั้มมันออก12สมัยก่อนออก12เพลงลองเพลงใช่ไหมเป็นลองเพลงแผ่น12นิ้วมี12เพลงหน้าละ6ไปแต่งให้ครบ12เพลงวงกูไม่ไปแล้วไอ้มนกูเอวอยากกูเขียนแล้วไม่เอาแล้วเฮ้ยต้องไปพ่อไม่งั้นเพลงไม่ครบถ้าพ่อยังไม่ไปพ่อนึกอะไรไม่ได้พ่อเอาไว้ 5,000 แล้วมีอารมณ์ได้อารมณ์มาแต่งให้ผมแล้วไปส่งคนที่กรุงเทพผมก็ไม่เต็มใจรับมันหรอกเพราะว่าไม่อยากไปไม่อยากไปดีใครรับก็รับรับไว้แล้วยังไปนึกกับกูจะแต่งอะไรให้มึงวะเนี่ยได้จะรับตังค์ไว้แล้วรับตังค์เขาไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยก็แต่งจากนั้นผมก็แต่งจำปาลืมต้นแล้วก็อีกเพลงคือสำคัญที่สุดคือล้นเกล้าเผ่าไทยล้นเกล้าเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาเพื่อมาของภูมิพลยามใดใครมาชาวประชายาจนสมหวังนำมนต์ดังยาฝนฉลอมมือเป็น1ใน12เพลงที่ประกอบอยู่ในอัลบั้มชุดนี้ของสยามสัญญาเพลงต้นมะม่วงแต่งครับแต่งโคนต้นมะม่วงในกลางป่าไอ้กระโพดแต่งเพลงนี้พอกลับมาถึงสยามสัญญาก็ร้องเพลงนี้ดังมากๆเหมือนกันโอ้โหที่ผมภูมิใจนะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเบอร์จะพูดว่าเพลงนี้กล่าวถึงในหลวงดีที่สุดเป็นเพลงที่3แต่จริงๆฮะร้องแล้วมีความรู้สึกตื้นตันใจครับวงดนตรีไปเล่นนะฮะหรือร้องอาหารเนี่ยแล้วแต่หรือลิเกเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากเพลงนี้ก่อนแล้วถึงจะเล่นต่อเป็นเพลงเปิดขนาดที่เล่นเพลงนี้ร้องเพลงนี้พอร้นกล้าวเผาไทยคนดูยืนปุ๊บครับยืนความความเขาเลยทุกที่มันจะเป็นเพลงชาติของคนลูกทุ่งไงให้ฉายาสื่อมวลชนก็ให้มาผมก็ได้แต่ภูมิใจเพลงนี้ได้รับรางวัลเยอะนะครับเยอะครับพูดถึงสื่อมวลชนนี่ผมนึกถึงเมื่อสักครู่ได้คุยข้ามไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จญาติเป็นคนให้ฉายานามว่าเทวดาเพลงเทวดาเพลงทำไมถึงให้ทำไมถึงให้แต่งเพลงไหนดังเพลงนั้นตอนนั้นผมจับว่าเทวดาที่เสกได้ใช่เสกได้ความเปรียบเทียบคิดดูสิจากสายันมาเป็นผ่องสีกินข้าวกับน้ำพริกตอนนั้นผ่องสีก็เงียบนะครับมาเจอกินข้าวกับน้ำพริกดังอีกแล้วครับดูหรือมาถามจงหูจีดูสีการใครเจ้าชู้บ้านทั้งวันแลตาปลอยปากหวานจริงพอรุ่งหล่อจะมาขอสัมพันธ์เจอฉันก็เพียงชั่วครูดูมาทำสะพอกินข้าวน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สะสวยบ้านน้องใจร่ำใช่รวยมีแต่กุ้งแต่หอยเก็บผักตักต่อไปอีกพักหนึ่งขานอากาศขาดรักไกลถูกท้ายตาของฟ้าติกานี่เด็กใหม่แล้วจากนั้นมาใครต่อใครนิดเรียงยอดรักสลักใจใครต่อใครเรียงไปเรื่อยเลยไม่มีหยุดเลยครูแต่งเพลงให้ศิลปินมากมายที่กล่าวมาถึงตั้งแต่เริ่มต้นโดยดังขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวสังกะลีศรีประจวบมาถึงสายันสัญญาที่แจ้งเกิดโดยเผอิญแล้วจากนั้นยอดรักสลักใจสุนารีราศีมาล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่โดยเฉพาะยิ่งเสรีรุ่งสว่างนี่เยอะเลยครับเสรีก็เยอะครับคนกล่อมโลกเลยฮะระเบิดระเบ้อเลยกล่อมโลกเดียวได้ให้หายวังเวงฉลอมเสียงเพลงไปบนโลกร้อนห
ุพฤกพงดงดอนกล่อมสิงคอนทั่วคุณเขาแวกม่านเมฆาสู่ฟ้าก็ปรากฏได้เลยจากนั้นพอได้คู่กับอาจารย์ชลธีครูชลธีก็ปรากฏว่าเปี้ยงทุกเพลงเลยเยอะแยะเลยมีหนุ่มทุ่งกระจมทองกอดแก้จนคนกล่อมโลกเรียกพี่ได้ไหมได้ไหมเยอะแยะมากเยอะเลยที่เพลงดังส่วนใหญ่ครูชลธีจนคนเขาก็มีการพูดกันบอกว่าเขาเรียกว่าคู่บุญคู่สร้างกันมาเลยต้องเป็นครูชลธีอย่างเดียวนิดนึงที่ผมอยากจะบอกหนูๆและหลานทั้งหลายที่เป็นนักแต่งเพลงภาษาไทยคุณต้องแข็งแรงนะคุณจะแต่งเพลงได้ดีภาษาไทยต้องแข็งแรงนะครับจำเอาไว้นะครับถ้าภาษาไทยไม่แข็งแรงอย่าแต่งเพลงภาษาวิบัติหมดครับผมสนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยะประกันภัยโทร1736แล้วมาในนอกเหนือจากเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยนะครับครูยังมีเขียนอีกหลายเพลงเป็นการเทิดทูนพระองค์ท่านใช่ใช่ใช่หลายเพลงและมีเพลงสุดท้ายพระองค์ท่านสวรรคต13เป็นศิลปินแห่งชาติในปี2542ปีเดียวกับชินกรไกรราชตอนที่ได้รับการประกาศในปีนั้นมีความรู้สึกผมอยากจะบอกความตื่นเต้นนะผมขับรถจากทำงานห้องอัดที่กรุงเทพนะจะกลับพระท่าม่วงครับขับไปถึงพุทธมณฑลครับวัยพศเพชรสุพรรณโทรถึงผมเฮ้ยไอ้ทีฉันจะบอกข่าวดีแกให้เขาบอกข่าวดีอะไรพี่แกได้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วนี่รางวัลชีวิตที่ผมฟันฝ่ามาครับ560ปีครับที่ฟันฝ่ามาวันนี้มาถึงจุดยอดถึงยอดเขาแล้วถึงยอดเขาแล้วครับผมแล้วก็บอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะต้องทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักแต่งเพลงศิลปินรุ่นน้องต้องทำประโยชน์แทนคุณแผ่นดินให้มากๆถ้าไม่ได้รับรองจากมหาชนทั่วประเทศว่าชลธีแต่งเพลงดังแล้วเขาไปฟังเพลงผมไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติใช่เพราะมันจะไม่มีโปรไฟล์ไม่มีเกียรติประวัติใช่ไม่มีสิ่งองค์ประกอบเพราะการเป็นศิลปินแห่งชาตินั้นไม่ใช่แค่จับฉลากขึ้นมานะไม่ใช่ฮะไม่ใช่คือต้องมีองค์ประกอบต้องได้รับการยอมรับจากมหาชนทั้งประเทศครับนอกจากเรามาสูญเสียในชีวิตความจริงแล้วก่อนหน้านั้นครูก็ผ่านรางวัลมามากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานพี่สาวทรานซิสเตอร์ครับฉันคนชาวนาหน้าตาเซ่อฟังทรานซิสเตอร์ก็พอด้วยขึ้นเขาล่องห้วยก็เอาไปฟังเพลงตะลุงบ้านาฟังเพลงตะลุงบ้านาบางทีก็บ้าฟังไปร้องไปสาวทานซิสตาว่างน่ารักฉันไหมรักกันไม่ผิดหวังขอเพลงให้ฟังฉันก็พอในสมัยได้รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานรางวัลที่ผมภูมิใจอีกรางวัลนึงคือรางวัลอาเซียนเพราะว่าผมได้รับรางวัลอีสาวทรานซิสเตอร์เนี่ยจากมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งที่1ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ครับได้รับรางวัลที่นั่นนะรางวัล1ซึ่งผมเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยเป็นเพลงไทยเพลงแรกครับแล้วเป็นลูกทุ่งเพลงแรกจากนั้นมาก็ได้รับแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากนั้นมาก็กึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยจากนั้นมาเพลงที่สาวเซอร์ได้รับรางวัลหลายมากครับเฉพาะเพลงนี้ต้นฉบับที่ร้องคืออ้อยทิพย์ปัญญาธรฉันคนชาวนาหน้าตาเซอร์ฟังทรานซิสเตอร์ก็พอใจตรงกับเพลงมากฮะตรงมากเสียงอินโนเซนต์มากครับเพราะเพลงนี้เนื้อเพลงมันไร้เดียงสาไหมเนื้อตรงๆง่ายๆภาษาลูกทุ่งภาษาลูกทุ่งคนร้องก็ต้องสำเนียงลูกทุ่งแล้วในสมัยนั้นแดแรงบันดาลใจโดนบันดาลยังไงถึงครูเขียนเพลงนี้ขึ้นมาโอ้คือผมไปเยี่ยมพ่อตากับแม่ยายผมที่แก่งเสือแต่ก่อนผมมีแม่ยายอยู่นั่นนะแม่ยายคนที่หนึ่งนะครับที่นั่นขับรถไปถึงรังสิตมี
เด็กสาวคนหนึ่งอายุประมาณ15 16เนี่ยเนาะแกก็ถือวิทยุสภาฟังเปิดร้องแก้เพลินแล้วไล่ควายข้ามถนนมีใหญ่ว่าคนมันจะมาขี่ทลายเท่าไหร่ได้รถต้องจอดรอให้ควายข้ามถนนก่อนแล้วเราจะไปได้ให้ควายข้ามถนนหมดบุคคลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไกลๆไล่ข้ามข้ามพับข้ามหมดจนท้ายผมก็ขับรถผ่านไปพันไอ้สมองเนี่ยคิดวิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยมันมีประโยชน์นะเขาไล่ควายอยู่เขาก็ได้ฟังเขาทำนาอยู่เขาก็ได้ฟังมันมีประโยชน์นะมันเหมาะกับชีวิตวิถีชีวิตของคนมันออกจริงๆนะครับทันไว้แล้วนั้นผมก็เกิดเพราะเพลงนี้ขึ้นมาฉันคนชาวนาหน้าตาเตอร์ฟังตาซิสเตอร์ก็พอใจไปไหนก็เอาไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็เอาไปเห็นไหมภาษามันได้เลยครับนั่นแหละแรงบันดาลใจจากเด็กไล่ควายข้ามถนนปัจจุบันมองเพลงลูกทุ่งเป็นไงบ้างครับผมมองการทำเพลงของคนรุ่นใหม่รุ่นเด็กเนี่ยกับคนรุ่นผมมันต่างกันฮะต่างกันมากต่างตรงไหนการหลักใช้ภาษาเด็กสมัยนี้นักแต่งเพลงสมัยนี้รุ่นใหม่มากภาษาไม่แข็งแรงการใช้ภาษาเลยไม่ค่อยถูกต้องนักภาษาไม่สวยสัมผัสไม่สวยเพราะว่าการแต่งเพลงลูกทุ่งแท้ลูกทุ่งจริงๆที่เป็นไทยแท้ๆฟังแล้วได้อารมณ์ได้ใจความเนี่ยอย่างครูไพบูลย์แต่งมองเห็นภาพไหมฮะมรดกทุ่งของแกใช่ไหมเห็นทองทุ่งต้นข้าวเหลืองทองเลยอย่างนี้เป็นจนอย่างน้ำตาอีสานน่ะผมแต่งเพลงเรื่องน้ำตาอีสานนะเวลาสายันไปร้องภาคเหนือน่ะคนก็ร้องไห้เพราะคนอีสานฟังแล้วคิดถึงบ้านอะไรอย่างนี้มันมองเห็นภาพอย่างนี้นะครับเป็นภาพอย่างนี้ผมอยากให้นักแต่งเพลงรุ่นลูกรุ่นหลานเอาอย่างคนเก่าๆคุณจะสร้างจังหวะใหม่ดนตรีใหม่เรื่องของคุณแต่ว่าเนื้อหาใจความแล้วก็รูปลักษณ์ของเพลงขอให้คงเดิมฟังง่ายเพราะคำว่าลูกทุ่งมันต้องฟังง่ายฮะคนลูกทุ่งในประเทศไทยเนี่ยมี 80% ตาสีตาสาตามายังมีบ้านนอกเสพเพลงลูกทุ่ง 80% นะครับครับเพลงเหล่านี้ที่ฟังมาเปิดทุกวันนี้เขาไม่ฟังกันหรอกครับเขาฟังไม่รู้เรื่องครับผมเองยังฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่แหละครับคือเพลงที่เราควรจะต้องจันลงกันไว้นิดนึงที่ผมอยากจะบอกหนูๆและหลานทั้งหลายที่เป็นนักแต่งเพลงภาษาไทยคุณต้องแข็งแรงนะคุณจะแต่งเพลงได้ดีภาษาไทยต้องแข็งแรงนะครับจำเอาไว้นะครับถ้าภาษาไทยไม่แข็งแรงอย่าแต่งเพลงภาษาวิบัติหมดนี่คือเกียรติประวัติแห่งความยิ่งใหญ่นี่คือผลงานสุดยอดของเทวดาเพลงศิลปินแห่งชาติโชลิศิธานทองวันนี้ขอขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับป้าลูกทุ่งไทยไม่มีใครไม่รู้จักชลิศิแต่กว่าเขามีวันนี้เหงื่อใครไร้ปลีกน้ำตาไหลพี่น้องเพลงลูกทุ่งเป็นอีกหนึ่งบันทึกที่ได้บ่งบอกถึงวิถีไทยจากอดีตถึงปัจจุบันกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไปบทเพลงลูกทุ่งอยู่คู่วัฒนธรรมไทยศิลปินยังคงอยู่คู่กับศิลปะตราบเท่าลมหายใจยังคงอยู่ชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปสวัสดีครับปาราลูกสาวผู้การคือสองงานเพลงที่โชคชะตาให้ชนละทีมอบแด่สายันโดยสิ้นเองหาฟ้ามาแจ้งเกิดครูเพลงลูกทุ่งเทวดามีสายันสัญญามีชนละทีทานทอง